เรื่องราวความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นหลายคนคงจะสงสัยกันเป็นอย่างมากว่าทำไมคนกัมพูชาถึงได้เกลียดชังไม่ชอบไทยเป็นอย่างมากจนบานปลายเป็นเรื่องราวต่างๆบางครั้งเกิดวิวาทะกันในสังคมโซเชียลอย่างรุนแรงบางครั้งก็เกิดสงครามกันอย่างไม่น่าเชื่ออะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เพื่อนบ้านกันที่มีวัฒนธรรมร่วมกันมาเป็นเวลาที่ยาวนานได้เกิดการเกลียดชังขัดแย้งกันมากขนาดนี้วันนี้เราจะมาวิเคราะห์จากแบบเรียนประวัติศาสตร์ของกัมพูชากันนะครับไทยในแบบเรียนประวัติศาสตร์กัมพูชาตัวร้ายแย่งชิงดินแดนนำความวิบัติมาสู่เขมรบทความนี้เป็นบทความที่รองศาสตราจารย์ดร.สันติคำภักดีได้เขียนไว้ในศิลปะวัฒนธรรมฉบับมีนาคม2546ประเด็นหนึ่งที่น่าหยิบยกมานำเสนอในที่นี้ก็คือประเด็นที่เกี่ยวพันกับสำนึกร่วมทางประวัติศาสตร์ซึ่งไทยและกัมพูชาอาจจะมีโลกทัศนะในเรื่องนี้ที่แตกต่างกันและเราก็ไม่ทราบกันมากนักว่ากัมพูชามีทัศนคติต่อประเทศไทยอย่างไรและเป็นไปในทิศทางใดเรื่องนี้จึงเกิดเป็นความพยายามที่จะประมวลภาพรวมของทัศนคติที่ชาวกัมพูชามีต่อประเทศไทยโดยอาศัยข้อมูลจากตำราเรียนประวัติศาสตร์ของกัมพูชาเป็นหลักเพราะตำราเรียนประวัติศาสตร์จัดได้ว่าเป็นแหล่งที่มาและมีอิทธิพลต่อทัศนคติความคิดของประชาชนกัมพูชามากที่สุดอย่างไรก็ตามบทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพียงให้เรารู้จักและได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดและมุมมองส่วนหนึ่งของชาวเขมรที่มีต่อประเทศไทยเท่านั้นหาได้มีจุดประสงค์ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสองประเทศไม่การที่สังคมไทยจะทำความเข้าใจและรู้ว่ากัมพูชารู้สึกอย่างไรต่อประเทศไทยย่อมน่าจะทำให้เราได้หันกลับมามองตัวเองและได้ปฏิบัติตนในจุดที่เหมาะสมต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างไทยและกัมพูชาต่อไปความเป็นชาตินิยมในแบบเรียนประวัติศาสตร์ของกัมพูชาความเป็นชาตินิยมที่แสดงออกในแบบเรียนประวัติศาสตร์นั้นมีให้เห็นกันอย่างเด่นชัดทั้งในส่วนที่เป็นคำนำของหนังสือหรือในจุดประสงค์ของการเขียนแบบเรียนอันแสดงให้เห็นว่าความสำคัญของการเรียนประวัติศาสตร์ที่กัมพูชาใช้กันนั้นยังคงเน้นที่ความเป็นชาตินิยมมากกว่าจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นกลางในการศึกษาประวัติศาสตร์ดังจะเห็นได้ว่าคำนำส่วนใหญ่ของแบบเรียนประวัติศาสตร์ของกัมพูชาจะเน้นเรื่องความเป็นชาตินิยมอย่างมากจนสามารถเห็นได้ชัดเช่นในคำนำหนังสือประวัติศาสตร์ของประเทศกัมพูชาของชาอวมไผ่เพลงและโสมอิมซึ่งเป็นหนังสือแบบเรียนสำหรับชั้นประถมศึกษามีความตอนหนึ่งว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ของชาติไม่ใช่มีผลประโยชน์แต่สำหรับการสอบเท่านั้นการศึกษาจะทำให้นางรู้ถึงเหตุการณ์ใหญ่ๆในอดีตรู้จักมหาบุรุษของชาติทราบถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติหรือนำให้นางพบกับความทุกข์ระทมใจที่เกิดจากการขบถและต่างชาตินำให้นางตั้งความคิดให้มั่นคงเต็มที่เพื่อยกย่องและนำให้นางคิดดีงามประเภทหนึ่งซึ่งเรียกว่าความรักชาติหรือแม้แต่ในแบบเรียนประวัติศาสตร์กัมพูชาสำหรับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาก็ยังให้ความสำคัญกับความรักชาติเช่นข้อความบุพกถาของตรึงเงียในหนังสือประวัติศาสตร์เขมรภาคหนึ่งความว่าอีกอย่างหนึ่งประวัติศาสตร์ก็เป็นนโยบายสำหรับอบรมให้ประชาชนพลรัฐมีจิตใจรักแผ่นดินภูมิเมืองซึ่งตนกำลังอาศัยอยู่และอีกหลายๆอย่างมีวัฒนธรรมเป็นต้นซึ่งบรรพบุรุษของเราได้สร้างไว้เป็นมรดกสืบมาถึงเราในชั้นนี้ถ้าเมื่อใดเข้าใจคุณค่าและรักอะไรซึ่งเป็นของชาติแล้วเขาก็จะพยายามป้องกันของนั้นโดยฝ่าฟันอุปสรรคทุกแบบอย่างเพื่อต่อสู้กับศัตรูที่ระเมิดก้าวก่ายและเพื่อพยายามให้ได้เจริญรุ่งเรืองกลับคืนขึ้นเพื่อทำให้สำเร็จซึ่งความประสงค์ข้างบนนี้แล้วเราจึงได้พิมพ์หนังสือประวัติศาสตร์เขมรภาคหนึ่งนี้โดยเชื่อว่ากิจการนี้จะได้เป็นการร่วมส่วนแบ่งอย่างหนึ่งในการรับใช้ชาติด้วย
ดังนั้นเมื่อมีการนำแบบเรียนที่เขียนขึ้นในแนวคิดทางชาตินิยมมาใช้ในการเรียนการสอนประชาชนชาวกัมพูชาจึงปลูกฝังแนวคิดทางประวัติศาสตร์ชาตินิยมและนำไปสู่การมองและเข้าใจประวัติศาสตร์ที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไทยในแบบเรียนประวัติศาสตร์กัมพูชาประเด็นที่เราควรจะพิจารณาคือกัมพูชามองไทยและคนไทยอย่างไรแบบเรียนประวัติศาสตร์กัมพูชาโดยมากเป็นแบบเรียนที่เขียนกันมากว่า30ปีซ้ำยังมีจำหน่ายแพร่หลายอยู่ในท้องตลาดโดยมากก็จะเป็นการคัดหรือเรียบเรียงขึ้นจากเล่มที่เคยเขียนมาแล้วแต่ไม่มีการแก้ไขเนื้อหามากนักแบบเรียนประวัติศาสตร์ที่ใช้สอนกันในชั้นประถมศึกษาฉบับหนึ่งกล่าวถึงกำเนิดของชาติไทยในแนวทฤษฎีที่เชื่อกันว่าชาวไทยเป็นผู้อพยพลงมาจากน่านเจ้าจากนั้นจึงเคลื่อนย้ายมาอยู่ในดินแดนเขมรภาคเหนือแล้วจึงตั้งราชธานีอยู่ที่สุโขทัยดังความที่ปรากฏในแบบเรียนประวัติศาสตร์ชื่อประวัติศาสตร์ของประเทศกัมพูชาเรียบเรียงโดยเจียอวมไผ่เพงและโสมอินมีความตอนหนึ่งว่าเสียมหรือสยามหรือไทยเดิมอยู่ที่ยูนานประเทศจีนคริสตศตวรรษที่8คนพวกนี้ได้ก่อตั้งพระราชอาณาจักรแห่งหนึ่งชื่อว่าน่านเจ้าต่อมาสยามได้มาอยู่บนแผ่นดินเขมรภาคเหนือแล้วตั้งราชธานีอยู่ที่สุโขทัยหนังสือแบบเรียนประวัติศาสตร์เขมรภาคหนึ่งของตรึงเงียสำหรับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาซึ่งพิมพ์ขึ้นในปีคริสตศักราช1973กล่าวถึงไทยว่าไทยรุกรานบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาด้วยเหตุที่ผู้นำไทย2คนวิวาทกันกับเจ้าเมืองเขตเขมรหลังจากเมืองสวรรคโลกถูกตีได้เจ้าเมืองเขตเขมรต้องหลบหนีออกจากสุโขทัยประมาณคริสตศักราช1220ผู้นำไทยคนหนึ่งได้ขึ้นเสวยราชโดยมีนามว่าอินทรบดินทราทิตหนังสือประวัติศาสตร์สังเขปเกี่ยวกับการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างเขมรกับเสียมหรือสยามของแบนนุชซึ่งเป็นพฤทธิสมาชิกกรมอุดมศึกษาในพระราชาซึ่งพิมพ์ขึ้นใหม่ในปีคริสตศักราช2001กล่าวถึงการเข้ามาของชนชาติไทยในทำนองเดียวกันแต่ก็ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าเมื่อไทยอพยพมาจากอยู่นานแล้วได้เข้ารุกรานและขับไล่เขมรจากดินแดนสุโขทัยซึ่งเป็นดินแดนของเขมรดังความที่แปลมาว่าชนชาตินี้คือไทยได้ประมวลรวมกันเป็นกลุ่มๆในอำนาจเสด็จตราใหญ่เจ้าผู้ครองแคว้นของกัมพูชาสมัยเมืองพระนครแต่ละองค์แล้วตั้งลำเนาในตำบลทิศอุดรไกลจากเขมรในบริเวณใกล้อยู่นานกับพม่าและในอยู่นานนี้เองด้วยในศตวรรษที่12จึงรวมกันเข้าเป็นครั้งแรกด้วยรูปภาพของชนชาติไทยบนรูปจำหลักหินในปราสาทนครวัดพร้อมทั้งมีข้อความบางตอนให้เชื่อว่าสยามและชี้ชัดว่าเป็นพวกคนป่าส่วนความจริงนั้นคือตั้งแต่ต้นศตวรรษที่12เป็นต้นมาพวกไทยนี้ได้เคลื่อนย้ายจากยูนานขยับมาทางทิศใต้แต่ว่าในชั้นนั้นพวกนี้ลอบลักเข้ามาทีละน้อยทีละน้อยในกำหนดเวลานานโดยลงมาตามลำน้ำและแม่น้ำการที่ลอบลักเข้ามาแบบนี้แล้วจึงเป็นต้นกำเนิดของการรุกรานบุกย่ำอย่างหนักซึ่งจะมีต่อมาอีกการรุกรานแบบนี้เกิดขึ้นอย่างหนักในต้นศตวรรษที่13โดยมีการรุกรานของพวกมองโกลถึงประเทศจีนและนโยบายรวบรวมประมวลแผ่นดินของพระเจ้ากุ๊บไลข่านในระหว่างคริสตศักราช1220จึงมีการรวบรวมเอาแผ่นดินจริงๆในเวลาเดียวกันนั้นพวกไทยซึ่งปลีกออกจากประเทศเดิมมาตั้งลำเนาที่สุโขทัยนั้นก็เกิดขึ้นมีกษัตริย์ไทย2องค์ได้ตีหลอกแย่งเอาเขตสวรรคโลกโดยได้ขับไล่เจ้าเมืองเขตเขมรออกแล้วตั้งเป็นราชอาณาจักรขึ้นในปัจจุบันทฤษฎีที่ว่าไทยอพยพลงมาจากน่านเจ้านั้นเป็นทฤษฎีที่ไม่เป็นการยอมรับกันแล้วในบรรดานักวิชาการของไทยแต่เขมรยังคงปลูกฝังความคิดที่เป็นชาตินิยมเช่นนี้อยู่เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อความรู้สึกต่อกัมพูชา
นอกจากแบบเรียนประวัติศาสตร์กัมพูชาจะกล่าวถึงที่มาของคนไทยตามแนวความคิดดังกล่าวแล้วหนังสือแบบเรียนประวัติศาสตร์ของกัมพูชายังเน้นเนื้อหาไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาโดยเฉพาะในด้านการสงครามระหว่างไทยกัมพูชาเป็นหลักตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือแบบเรียนประวัติศาสตร์ของประเทศกัมพูชาที่มักกล่าวถึงสงครามกับไทยและมักลงท้ายด้วยข้อความที่ว่าไทยแย่งชิงดินแดนเขมรเช่นล่วงมาถึงศตวรรษที่15เขตตราดปัดฉิมประจิมหรือปราจีนบุรีและจันทบูรณ์ซึ่งตั้งอยู่เป็นภูมิภาคพระราชอาณาจักรเขมรด้วยเพียงแต่กองทัพไทยมักจะเข้ารุกรานประเทศเขมรเป็นประจำแล้วได้หลอกตีเอาเมืองพระนครไปได้ถึง2ครั้งเวลานั้นพระบาทพระญาติทรงละทิ้งพระราชธานีพระนครซึ่งศัตรูได้รุกรานได้โดยง่ายนั้นแล้วก็ทรงได้มาตั้งพระราชธานียังกรุงพนมเปญและเมื่อไทยตีเขมรได้ก็กวาดต้อนผู้คนชาวเขมรกลับไปยังประเทศไทยเช่นสยามเอาเมืองพระนครได้สยามประมวลเอาวัตถุมีค่าและจับชาวเขมรไปเป็นเชลยจำนวนมากบางครั้งก็จะกล่าวถึงในลักษณะที่ว่าไทยได้เข้าไปปล้นประเทศกัมพูชาเช่นสยามจึงปล้นเมืองพระนครได้อีกหรือกล่าวถึงไทยว่าไทยจับตัวกษัตริย์กัมพูชาไปกุมขังไว้ที่ไทยเช่นทัพสยามได้รุกเข้ามาจนจับพระบาทศรีราชาได้ในปีคริสตศักราช1474พระองค์จึงสวรรคตในประเทศสยามทรงมีพระราชโอรสพระองค์หนึ่งพระนามพญาอุงหรือพระองค์องค์ซึ่งสยามขังไว้ที่ประเทศสยามแน่นอนว่าข้อความที่เป็นภาพลบของประเทศไทยที่เขียนไว้ในแบบเรียนประวัติศาสตร์ของเขมรย่อมนำมาสู่ความรู้สึกต่อประเทศไทยในแง่มุมทางลบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นอกจากในแบบเรียนประวัติศาสตร์โดยตรงแล้วแม้แต่บทเรียนวรรณคดีเขมรก็ยังมีการกล่าวถึงผลกระทบและความเสียหายของกัมพูชาที่เกิดจากการรุกรานของไทยตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือแบบเรียนประวัติวรรณคดีเขมรสมัยนครพนมจนถึงสมัยอุดงของเลียงหับอานที่กล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญของประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับไทยไว้ว่าประวัติศาสตร์ในช่วง257ปีนี้ประเทศกัมพูชาได้รับเคราะห์ร้ายอย่างมากมาจากไทยซึ่งยกทัพมารุกรานหลายครั้งหลายคราวมากตัวอย่างเช่นในรัชกาลพระบาทศรีลำพงราชาสมเด็จพระรามาธิบดีที่1กษัตริย์ไทยได้ยกทัพมาตีเมืองพระนครปรารถนาจะเอาเมืองเขมรให้ได้สงครามครั้งนี้ยิ่งใหญ่มากและในรัชกาลพระอุปราชศรีสุริโยไทยไทยยกทัพมาตีเมืองพระนครได้ในปีคริสตศักราช1353ไทยทำลายประตูเมืองพระนครทางทิศตะวันออกแล้วบุกเข้าปล้นราชสมบัติจับเขมรเป็นเชลยจำนวนกว่า 10,000 คนนำไปประเทศไทยและในเวลาที่พระบาทสัทธาที่1ครองราชได้ประมาณ 4-5 เดือนพม่าในหงสาวดียกทัพมาตีประเทศไทยไทยได้ขอกำลังเขมรไปช่วยโดยทรงเห็นถึงพระราชไมตรีใหม่ๆนั้นพระบาทสัทธาทรงเห็นพร้อมด้วยแล้วทรงโปรดให้พระอนุชาพระศรีสุริโยพันธ์เป็นแม่ทัพไปช่วยไทยเมื่อช่วยชนะแล้วกษัตริย์ไทยไม่มีความกตัญญูเลยเปลี่ยนท่าทีเป็นดูถูกพระมหาอุปราชเขมรเหมือนเป็นกษัตริย์ที่อ่อนน้อมแม้แบบเรียนประวัติศาสตร์กัมพูชาจะมีการกล่าวอ้างถึงเอกสารไทยบ้างในบางครั้งแต่ก็มักเป็นการกล่าวอ้างที่ผิดข้อเท็จจริงเช่นเมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์ครั้งพระนเรศวรไปตีเมืองละแวกในหนังสือประวัติศาสตร์เขมรภาค2ของตรึงเงียมีข้อความตอนหนึ่งว่าทุกวันนี้ที่วัดใหญ่ชัยมงคลที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีรูปภาพสองแผ่นดินใหญ่ควรให้สะเทือนใจรูปที่หนึ่งเป็นรูปกษัตริย์เขมรประทับอยู่บนเก้าอี้หนึ่งตัวมีเชือกผูกพระบาทและพระหัตถ์เอาไว้รูปที่สองแสดงถึงบุรุษคนหนึ่งนุ่งขาวห่มขาวกำลังคุกเข่าเอาโลหิตกษัตริย์เขมรไปล้างพระบาทให้กษัตริย์สยามแต่เรื่องนี้ผิดหรือเป็นเรื่องที่บัณฑิตแต่งขึ้นเพื่อสรรเสริญพระเกียรติพระเจ้ากรุงสยามสมัยนั้นเนื่องจากพระราชพงศาวดารเขมรทุกฉบับ
ไม่มีการกล่าวถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้เลยจะเห็นได้ว่าภาพที่กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดสุวรรณดารารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ใช่ภาพที่วัดใหญ่ชัยมงคลแต่ประการใดนอกจากนี้ภาพพระนเรศวรปฐมกรรมพญาละแวกยังมีเพียงภาพเดียวไม่ใช่สองภาพตามข้อมูลในหนังสือเล่มนี้สงครามพระนเรศวรตีเมืองละแวกสงครามครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงตีเมืองละแวกในปีพ.ศ. 2136มีผลกระทบต่อความรู้สึกของชาวกัมพูชามากเพราะแม้ชาวกัมพูชาจะรู้สึกร่วมต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ไทยยกทัพไปทำสงครามกับกัมพูชาหลายครั้งและสงครามครั้งร้ายแรงที่สุดคือครั้งที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2เจ้าสามพยายกทัพไปตีกรุงศรียโสธรปุระในปีพ.ศ. 1976ผลของสงครามในครั้งนั้นทำให้กัมพูชาตัดสินใจย้ายเมืองหลวงลงไปทางใต้แต่สงครามที่รุนแรงและมีผลต่อความรู้สึกของชาวกัมพูชามากที่สุดคือสงครามคราวเสียเมืองละแวกเพราะในหลักฐานกัมพูชาปรากฏศิลาจารึกพงศาวดารรวมทั้งแบบเรียนประวัติศาสตร์กัมพูชาได้เสนอภาพความเสียหายของกัมพูชาในครั้งนั้นว่าผลวิบากของการเสียกรุงละแวกการตีกรุงละแวกแตกโดยชนชาติเสียมหรือสยามมีผลวิบากเลวร้ายอย่างรุนแรงสำหรับประชาชนชาวเขมรต่อจากนี้ไปประเทศเขมรต้องพบกับความวิบัติอันมีมากขึ้นในสมัยละแวกโดยเฉพาะในรัชกาลของพระบาทจันทราชาและพระบรมราชาที่4เขมรสร้างความเข้มแข็งของตนคืนได้แล้วได้ยกทัพไปตีรุกราชธานีศรีอยุธยาและตีปลดปล่อยเอาอาณาเขตข้างตะวันตกคืนมาได้เป็นจำนวนมากเพียงแต่หลังจากบรรทายละแวกต้องแตกหักไปแผ่นดินส่วนใหญ่ของพนมดงรักและที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกต้องสูญเสียไปอย่างถาวรการแตกหักบรรทายละแวกเป็นเหตุยังให้เขมรให้สิ้นฤทธานุภาพตกเป็นรัฐเล็กอยู่ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์นี่เป็นครั้งที่3แล้วซึ่งเขมรต้องสูญเสียตำรับตำราไปหมดนักปราชญ์ราชบัณฑิตกวีซึ่งถูกศัตรูกวาดต้อนเอาไปประเทศมันนอกจากความเสียหายที่ได้รับในสงครามคราวเสียเมืองละแวกแล้วกัมพูชายังไม่พอใจที่เอกสารไทยบันทึกว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำพิธีปฐมกรรมนักพระสัทธาเพราะตามหลักฐานของกัมพูชาระบุว่านักพระสัทธาหนีไปได้และสวรรคตในประเทศลาวดังความที่ว่าเฉพาะการสงครามระหว่างสยามกับเขมรในปีคริสตศักราช1593นี้เอกสารสยามได้กล่าวว่าทั้งนี้เนื่องมาจากเขมรไม่รักษาคำสัตย์สมเด็จพระนเรศวรจึงทรงยกทัพมาทำสงครามสมเด็จพระนเรศวรทรงเห็นกัมพูชาอ่อนกำลังจึงมีพระราชดำรัสให้พระสัทธามาเฝ้าแต่พระสัทธากลับจับทูตไทยซึ่งอัญเชิญพระบรมราชโองการคุมเอาไว้แล้วก็เตรียมการจัดทัพต่อสู้อย่างหนักอีกประการหนึ่งราชพงศาวดารสยามได้อ้างว่าทัพสยามได้จับได้พระมหากษัตริย์เขมรแล้วพระเจ้ากรุงสยามทรงบัญชาให้ประหารชีวิตพระองค์เพื่อเอาพระโลหิตไปล้างพระบาทอีกด้วยความรู้สึกต่อสงครามคราวเสียเมืองละแวกของประชาชนชาวกัมพูชายังแสดงออกในรูปของตำนานซึ่งก็คือตำนานพระโคและพระแก้วอีกด้วยตำนานพระโคพระแก้วคืออะไรตำนานพระโคพระแก้วเป็นตำนานที่เกี่ยวข้องกับการเสียเมืองละแวกซึ่งมีเรื่องย่อดังนี้ในสมัยเมืองละแวกมีชาวนาคู่หนึ่งอาศัยอยู่ต่อมาภรรยาได้ตั้งครรภ์และปีนต้นมะม่วงตกลงมาเสียชีวิตลูกที่คลอดออกมาคือพระโคผู้เป็นพี่ซึ่งเป็นวัวและพระแก้วผู้เป็นน้องซึ่งเป็นคนพระโคเลี้ยงดูพระแก้วด้วยการเคี้ยวหญ้าแล้วเสกออกมาเป็นอาหารและสิ่งของต่างๆให้พระแก้วเมื่อชาวบ้านทราบก็โลภต้องการจับพระโคฆ่าเสียเพื่อที่จะเอาทรัพย์สินที่อยู่ในท้องพระโคพระโคและพระแก้วจึงหนีไปต่อมาพระแก้วได้เป็นพระราชบุตรเขยของพระบาทรามาเชิงไพรกษัตริย์ผู้ครองเมืองละแวกกิตติศัพท์เรื่องพระโคพระแก้ว
ร่วงรู้ไปถึงกรุงศรีอยุธยาพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาจึงปรารถนาได้พระโคพระแก้วมาไว้ในพระนครพระองค์จึงส่งทูตมาเพื่อท้าประลองชิงบ้านเมืองเพื่อให้ได้พระโคพระแก้วการประลองมี3ครั้งโดยพระโคเป็นตัวแทนเมืองละแวกไปร่วมการประลองการประลองครั้งแรกนั้นเป็นการแข่งชนไก่ครั้งที่2เป็นการแข่งชนช้างซึ่งพระโคสามารถเอาชนะได้ทั้งสิ้นการประลองครั้งที่3เป็นการชนวัวพระโครู้ว่าตนไม่สามารถที่จะเอาชนะโคยนต์ของกรุงศรีอยุธยาได้จึงวางอุบายว่าหากตนหมอบ3ครั้งให้พระแก้วกับนางเผาภรรยาของพระแก้วจับหางของตนไว้เพื่อจะได้เหาะหนีไปให้ทันท่วงทีในที่สุดพระโคก็เหาะหนีแต่ทหารไทยยกทัพติดตามและนางเผาก็ได้ตกลงมาเสียชีวิตส่วนพระโคและพระแก้วถูกจับได้ทำให้เสียเมืองละแวกแก่ไทยพระโคและพระแก้วถูกจับตัวไปยังกรุงศรีอยุธยาอันเป็นเหตุให้สัพพวิทยาทั้งปวงที่อยู่ในท้องของพระโคถูกนำไปไว้ยังเมืองไทยและเขมรก็เสื่อมลงจนถึงปัจจุบันตำนานเรื่องพระโคพระแก้วแม้จะเป็นตำนานที่รู้จักกันดีในหมู่ประชาชนชาวเขมรแต่ก็ไม่ได้ปรากฏว่ามีการนำมาแต่งเป็นวรรณกรรมร้อยกรองหากอยู่ในรูปแบบของมุขปาฐะจนถึงปีคริสตศักราช1952สำนักพิมพ์คีมคีจึงนำมาพิมพ์เผยแพร่ในปีคริสตศักราช2001สำนักพิมพ์ไรได้นำตำนานเรื่องนี้มาเขียนภาพประกอบแล้วพิมพ์เผยแพร่เป็นหนังสือภาพประกอบตำนานเรื่องพระโคพระแก้วซึ่งในตอนท้ายเรื่องได้กล่าวถึงความสำคัญของพระโคไว้ว่าพวกสยามเห็นว่าเมื่อใดได้พระโคไปอยู่หน้าที่ใดที่นั่นจะได้สุขเกษมสารดังนี้แล้วพวกสยามจึงได้พยายามดูแลรักษาพระโคพระแก้วไว้อย่างแข็งแรงแล้วนับตั้งแต่เวลานั้นมาพระโคพระแก้วจึงไม่ได้กลับคืนมายังเมืองเขมรจนถึงทุกวันนี้นอกจากนี้ในแบบเรียนประวัติศาสตร์เขมรภาค2ของตรึงเงียยังได้แสดงออกถึงความรู้สึกเสียดายพระโคพระแก้วไว้ด้วยดังความที่ว่าในปีคริสตศักราช1553สยามได้จับพระอุปโยกราชศรีสุริโยพันธ์กับพระราชบุตรทั้งสองคือพระชัยเจษฎาพระชนมายุได้15พรรษาและพระอุทัยพระชนได้5พรรษาพร้อมทั้งกระบวนขนาดนักปราชญ์ราชบัณฑิตกวีรูปประติมากรรมพระโคพระแก้วและเฉลยเขมรเป็นจำนวนมากไปสยามหลังจากสมเด็จพระนเรศวรประทับอยู่ในประเทศเขมรได้3เดือนก็เสด็จกลับคืนไปกรุงศรีอยุธยาโดยตั้งให้ขุนนางผู้ใหญ่สยามตั้งกำกับอยู่ที่กรุงอุดงควรอธิบายให้ทราบว่าที่ด้านหน้าพระวิหารพระแก้วในกรุงเทพมหานครของประเทศไทยปัจจุบันนี้มีรูปประติมากรรมพระโคซึ่งมีขนาดใหญ่เท่ากับวัวใหญ่ในท้องเป็นช่องว่างถ้าเช่นนั้นนี่คือรูปพระโคพระแก้วซึ่งสยามนำเอาไปไว้ในคราวที่ตีเมืองละแวกแตกหรืออย่างไรกันบทบาทไทยในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีต่อกัมพูชานอกจากแบบเรียนประวัติศาสตร์กัมพูชาจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาในแง่มุมประวัติศาสตร์สงครามสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วแบบเรียนประวัติศาสตร์กัมพูชาที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชากับไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก็แสดงออกด้วยสำนวนภาษาและทัศนคติที่คล้ายคลึงกันคือภาพไทยพยายามเข้าไปแทรกแซงการเมืองภายในของกัมพูชาและพยายามยึดครองแผ่นดินของกัมพูชาอีกด้วยในแบบเรียนประวัติศาสตร์เหล่านี้จึงมักปรากฏคำว่าอิทธิพลแข็งกร้าของเสียมหรือสยามใต้อำนาจสยามสยามเอาดินแดนเขมรสยามตีเขมรหรือสยามยึดครองดินแดนเขมรเป็นต้นอย่างไรก็ตามประวัติศาสตร์กัมพูชาในช่วงนี้ก็แสดงความไม่พอใจของชาวกัมพูชาที่มีต่อประเทศเวียดนามที่รุกรานและแทรกแซงการเมืองภายในของกัมพูชาเช่นเดียวกันเหตุการณ์ที่พระองค์เองหรือสมเด็จพระนารายณ์รามาที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชป
รากฏในแบบเรียนประวัติศาสตร์สำหรับชั้นประถมศึกษาของกัมพูชาว่าสยามเอาดินแดนพระตะบองและเสียมราบสยามขังพระองค์เองจนถึงปีคริสตศักราช1794จึงพระราชทานให้พระองค์เสด็จมาปกครองกัมพูชาส่วนยมราชแบนสยามตั้งให้เป็นผู้ว่าเขตของเขตพระตะบองและเสียมราบซึ่งสยามเอาไปเป็นของมันแบบเรียนประวัติศาสตร์เขมรสำหรับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาของตรึงเงียกล่าวถึงการที่ไทยได้เมืองพระตะบองเสียมราบว่าส่วนเจ้าเมืองเขตพระนครหรือเสียมราบต้องตั้งอยู่ในอำนาจของพระยาอภัยภูเบศรแบนดังนี้เริ่มตั้งแต่คริสตศักราช1795เป็นต้นมาเขตพระตะบองและเขตพระนครถูกสยามได้ไปโดยสันติวิธีเฉพาะการสูญเสียดินแดนนี้นักประวัติศาสตร์บางคนได้โจทย์ถามว่ามีความยินยอมพร้อมเพรียงสงบอะไรอย่างหนึ่งระหว่างพระมหากษัตริย์ทั้งสองด้วยหรือไม่ถ้าอย่างนั้นนี่เป็นรางวัลเฉพาะกษัตริย์สยามซึ่งได้รับรู้กษัตริย์เขมรแล้วยกให้ขึ้นเสวยราชหรืออย่างไรเขตนี้จึงตกอยู่ภายใต้อำนาจของไทยมาจนถึงรัชกาลที่5ราชพงศาวดารเขมรฉบับหนึ่งได้สนับสนุนเอกสารที่มีในคล้ายคลึงกับเอกสารสยามด้วยแต่ยอมถวายสำหรับแผ่นดินพระพุทธยอดฟ้าพระองค์เดียวแบบเรียนประวัติศาสตร์กัมพูชาบางฉบับก็เล่าว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะขุนนางเขมรเป็นขบถมาเข้ากับฝ่ายไทยเช่นในรัชกาลของพระองค์เองคริสตศักราช1794ถึง1796แบนหรือออกยายมราชได้กำกับเขตพระตะบองและมหานครคือเขตเสียมราชมนตรีแบนกบฏได้กราบทูลเสด็จสยามนามจุฬาโลกหรือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกราบทูลว่าข้าพระกรุณาปรารถนาอยากได้เขตพระตะบองและเสียมราชติดไปกับแผ่นดินสยามถ้าพระองค์ไม่ขัดพระราชหฤทัยขอทรงส่งพระราชสารพร้อมทั้งลายพระหัตถ์ด้วยถวายเสด็จองค์เองเพราะโดยอนุภาพของพระองค์เสด็จกรุงกัมพูชาจะเกรงกลัวและพร้อมถวายเขตทั้งสองนี้มาให้แก่สยามอย่างแน่นอนเขตทั้งสองนี้ตกอยู่ในกำมือสยามในปีคริสตศักราช1795ในปีเดียวกันนั้นเองพระองค์เองเสด็จไปเมืองสยามพระองค์เองก็มีบรรทูลว่าขอให้พระเจ้าสยามเอาเขตทั้งสองนี้แต่ในเวลาที่พระองค์เสด็จสยามยังมีพระชนอยู่เมื่อสวรรคตไปต้องคืนให้เขมรเพียงแต่ล่วงมาหนึ่งปีเสด็จสยามไม่ทันสวรรคตพระองค์เองก็สุคตไปก่อนในปีคริสตศักราช1796ดังนั้นแล้วพระตะบองและมหานครก็ถูกไทยหลอกลวงเอาไปตลอดบทบาทไทยในรัชกาลสมเด็จพระอุทัยราชาหรือพระองค์จันทร์ปรากฏการดังกล่าวในแบบเรียนประวัติศาสตร์กัมพูชาสำหรับชั้นประถมศึกษาว่าสยามทำสิ่งต่างๆตามอำเภอใจในปีคริสตศักราช1810พระเจ้ากรุงสยามสวรรคตพระองค์จันทร์ทรงให้พระอนุชาสองพระองค์คือพระองค์สงวนและพระองค์อิ่มไปถวายบังคมพระบรมศพและพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเสวยราชใหม่ในเวลานั้นพระเจ้าสยามได้ตั้งพระองค์สงวนเป็นพระชัยเชษฐามหาอุปโยคราชและพระองค์อิ่มเป็นพระศรีชัยเชษฐามหาอุปราชโดยไม่ได้ปรึกษากับพระเจ้าแผ่นดินเขมรเลยแล้วพระเจ้าสยามบัญชาให้เกณฑ์ราษฎรเขมรเอาไปรักษากรุงบางกอกหรือแม้แต่ในรัชกาลสมเด็จพระหริรักษ์รามาหรือพระองค์ด้วงแบบเรียนประวัติศาสตร์กัมพูชาก็กล่าวถึงเหตุการณ์ระหว่างไทยและกัมพูชาว่าสยามได้ขอพระองค์ด้วงให้ลงนามสนธิสัญญาตัดเขตมะลูไพรและทนเลเผาซึ่งสยามยึดครองได้แต่ครั้งก่อนพระบาทองค์ด้วงทรงมีพระดำรัสว่าข้าไม่ให้สยามเอาไปทั้งหมดเพียงแต่สยามแข็งแกร่งเชี่ยวชาญสยามเก็บไว้ก่อนเถอะเขตใดซึ่งสยามยึดครองได้ตั้งแต่ก่อนๆนั้นในเมืองใดที่สยามยึดครองได้สยามได้ใช้อุบายเย็นคือบั่นทอนภาษีอากรจากประชาราษฎร์
แล้วนำกำไรเพียงเล็กน้อยไปประเทศของตนดังนั้นจะเห็นว่าภาพของไทยในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในความรู้สึกของแบบเรียนประวัติศาสตร์กัมพูชาค่อนข้างเสนอภาพในด้านลบและมักเสนอแต่ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดจากการรุกรานและการเข้าไปยึดครองดินแดนกัมพูชาบางส่วนของไทยรวมทั้งการเกณฑ์เอาชาวเขมรของไทยเพื่อนำไปเป็นกำลังในการสร้างบ้านเมืองไทยเท่านั้นอย่างไรก็ดีในแบบเรียนประวัติศาสตร์กัมพูชาเมื่อกล่าวถึงประเทศเวียดนามก็ปรากฏภาพเวียดนามผู้รุกรานกับกัมพูชาที่คล้ายคลึงกันความรู้สึกที่กัมพูชามีต่อไทยในศตวรรษที่19ถึง20แบบเรียนประวัติศาสตร์กัมพูชาเสนอภาพมุมมองและทัศนคติที่มีต่อไทยในศตวรรษที่19ถึง20ไม่มากนักเมื่อเทียบกับภาพในศตวรรษที่18อาจเนื่องมาจากในช่วงเวลานั้นเป็นเวลาที่ฝรั่งเศสเริ่มเข้ามายึดครองอินโดจีนภาพไทยที่ปรากฏในศตวรรษนี้จึงมีภาพในแง่บวกบ้างเช่นกล่าวถึงความช่วยเหลือจากสยามในการปราบขบฏพระองค์วัฏฐาในปีคริสตศักราช1861ตรงข้ามกับภาพฝรั่งเศสที่ถูกมองในแง่มุมที่เป็นผู้ปกครองเช่นกล่าวว่าสนธิสัญญาคริสตศักราช1884เหมือนเป็นแอกทับลงบนกัมพูชาเป็นต้นอย่างไรก็ดีแบบเรียนประวัติศาสตร์กัมพูชาก็แสดงออกถึงความยินดีเมื่อฝรั่งเศสช่วยให้กัมพูชาได้ดินแดนที่เสียไปคืนมาเช่นแผ่นดินเขมรได้กลับคืนมาสู่เขมรด้วยความช่วยเหลือจากฝรั่งเศสในปีคริสตศักราช1904สยามคืนเขตสตรึงเตรงมะลูไพรและทนเลเพาและในปีคริสตศักราช1906สยามคืนเขตพระตะบองและเสียมราชหรือเสียมเรียบสยามได้เมืองสุรินทร์บุรีรัมย์และขูกขันเช่นเดียวกับแบบเรียนประวัติศาสตร์เขมรสำหรับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาของตรึงเงียที่กล่าวถึงเหตุการณ์นี้ว่าส่วนแผ่นดินที่ต้องสูญเสียไปในมือสยามนั้นเขาทราบว่าในปีคริสตศักราช1904ประมาณเดือนหลังซึ่งพระบาทศรีสวัสดิ์ได้ขึ้นเสวยราชประเทศสยามได้คืนไปให้ฝรั่งเศสและฝรั่งเศสได้ส่งมอบคืนให้พระองค์ด้วยเขตตราดเกาะกงมะลูไพรและทนเลเพาในเวลาเดียวกันนั้นเขตสตรึงเตรงและเมืองเสียมบางก็ถูกถอดถอนจากประเทศลาวและมอบคืนมาให้พระราชาเขมรด้วยตามสนธิสัญญาวันที่23เดือนมีนาคมคริสตศักราช1907รัฐบาลสยามได้มอบให้ฝรั่งเศสซึ่งเขตพระตะบองเสียมราชและศรีโสพลเพียงแต่ฝรั่งเศสต้องคืนไปซึ่งแผ่นดินด่านซ้ายและตราดเขตทั้ง3ข้างบนฝรั่งเศสได้มอบคืนมาให้เขมรควรทราบว่าการกลับคืนเข้ามาในมาตุภูมิซึ่งแผ่นดินภาคอย่างสำคัญซึ่งต้องสูญเสียไปตั้งแต่สมัยพระยาอภัยภูเบศรแบนคริสตศักราช1795เป็นโชคชัยประการหนึ่งในนโยบายฝรั่งเศสในประเทศกัมพูชาซึ่งมีจารึกไว้เป็นอนุสาวรีย์ของวัดพนมโดนเพ็ญจนทุกวันนี้หนังสือประวัติศาสตร์สังเขปเกี่ยวกับความสัมพันธ์เขมรสยามของแบรนนุชกล่าวถึงความรู้สึกกับความต้องการดินแดนพระตะบองและเสียมราบคืนจากไทยว่าในรัชกาลพระองค์ทั้งมวลพระบาทสมเด็จพระนโรดมที่1พระองค์ไม่หยุดยืนแสวงทวงเอาเขตทั้งสองนั้นคืนมาเลยเพราะเขตทั้งสองนี้ล้วนแต่มีชนชาติเขมรอยู่ส่วนอีกเขตหนึ่งนั้นเล่ามีปราสาทพระนครหรือนครวัดซึ่งสยามไม่มีสิทธิ์อะไรเหนือถึงแม้แต่เล็กน้อยเลยจนเมื่อมาถึงปีคริสตศักราช1904จึงได้พระตะบองและพระนครคืนกลับมาเป็นดินแดนของเขมรอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นไม่นานเมื่อไทยมีนโยบายความคิดแบบชาตินิยมและในช่วงสงครามโลกครั้งที่2คริสตศักราช1939สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามประเทศไทยได้เข้ายึดครองดินแดนเมืองพระตะบองและบางส่วนของเมืองเสียมราบทำให้กัมพูชาไม่พอใจเป็นอย่างมากแบบเรียนประวัติศาสตร์เขมรของตรึงเงียได้อธิบายว่าการรุกรานครั้งนี้ของไทยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พระบาทศรีสวัสดิ์มณีวงศ์ที่วงคตด้วยความเจ็บพระทัยในปีคริสตศักราช1939สงครามโลกครั้งที่2ได้ประทุขึ้น
ประเทศสยามซึ่งมีวิวาทกับฝรั่งเศสและได้รับการสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่นและในที่สุดได้บีบสะกดเหนือประเทศฝรั่งเศสเดิมไปซึ่งเขตพระตะบองและแผ่นดินที่ตั้งอยู่ตรงเทือกเขาพนมดงรักและแนวเส้นรุ้งที่15โดยเจ็บพระทัยกับความโลภจากสำนักสยามนี้พระสุขภาพต้องทรุดโทรมอย่างรวดเร็วแล้วพระบาทศรีสวัสดิ์มณีวงศ์ทรงเสวยที่วงคตในราตรีที่22เดือนเมษายนคริสตศักราช1941ที่โบโกหรือปู่โคในพระชนมายุ65พรรษาแม้แต่ในคำอุทิศของวรรณกรรมเขมรที่แต่งขึ้นในสมัยนั้นคือนวนิยายเรื่องพระกาเกศรโปนนิพนธ์โดยนูหานก็มีข้อความกล่าวถึงความรู้สึกเจ็บปวดของชาวกัมพูชาที่มีต่อการรุกรานของกองทัพไทยดังความตอนหนึ่งว่านวนิยายนี้ได้กรองเกิดขึ้นในสมัยซึ่งประเทศกัมพูชาต้องถูกแบ่งอาณาเขตข้างตะวันตกไปอยู่ภายใต้อำนาจประเทศใกล้เคียงคือระหว่าง7ปีมาแล้วดังนี้แล้วความรู้สึกถึงบ้านเกิดถึงญาติมิตรซึ่งพลัดไปแต่ละทิศทางพรมแดนอกุศลก็มีแต่ร้อนเข้าไปในตับในดีของเขมรทุกๆคนดังนี้แล้วที่ใดตำบลใดซึ่งเป็นที่รักของผู้แต่งจึงถูกกำลังของความระลึกผลักดันมาเป็นฉากในเรื่องนี้นอกจากกัมพูชาจะกล่าวถึงความพยายามของไทยที่เข้าไปยึดครองดินแดนบางส่วนของกัมพูชาในยุคนี้แล้วในหนังสือสังคมวิชาเขมรสำหรับชั้นบรรจบกับชั้นอุดมศึกษาซึ่งเขียนโดยสอนสารุณศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยอักษรศาสตร์พนมเปญยังได้กล่าวถึงนโยบายรวบรวมชาติของสยามไว้ด้วยโดยกล่าวว่ารัฐบาลสยามได้ประกาศอย่างเป็นทางการในปีคริสตศักราช1939โดยกำหนดชื่อว่านโยบายชาตินิยมแผ่ขยายแผ่นดินของไทยคู่กับการเปลี่ยนชื่อประเทศสยามเป็นประเทศไทยนโยบายชาตินิยมแผ่ขยายดินแดนของไทยได้จัดขึ้นอย่างหมดจดที่สุดโดยหลวงวิจิตรวาทการในเวลาได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีสยามสิ่งที่เขียนไว้นี้มันเป็นสิ่งที่ผิดแต่ที่ถูกก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามต่างหากนโยบายชาตินิยมแผ่ขยายดินแดนนี้มีกำลังสามารถให้ประเทศสยามกลืนเอาแผ่นดินเขมรได้โดยง่ายโดยมุ่งหวังเอาแม่น้ำโขงเป็นพรมแดนร่วมกับยวนมีเขียนไว้อย่างชัดเจนในหนังสือนโยบายชาตินิยมแผ่ขยายดินแดนของไทยนิพนธ์โดยหลวงวิจิตรวาทการและนโยบายนี้ประพฤติไปตามวิธีประมวลชนชาติของไทยโดยจัดได้ว่าเขมรมีประเพณีขนบธรรมเนียมความเชื่อศาสนาเหมือนประเทศไทยซึ่งก็คือเป็นชนชาติไทยดุจกันเหตุนี้แผ่นดินเขมรทั้งหมดต้องรวมเป็นดินแดนของชาติไทยอย่างไรก็ดีเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามไทยจึงต้องคืนดินแดนเหล่านี้ให้กับกัมพูชาในเวลาต่อมาเหตุการณ์นี้ถูกเขียนลงในแบบเรียนประวัติศาสตร์กัมพูชาเพียงว่าสยามคืนแผ่นดินให้เขมรตั้งแต่ปีคริสตศักราช1941ด้วยอำนาจทัพญี่ปุ่นเป็นคนชั่วร้ายสยามได้รับดินแดนจากเขมรได้แก่เขตพระตะบองส่วนหนึ่งของเสียมราบส่วนหนึ่งของเขตกำปงธมส่วนหนึ่งของเขตสตรึงเตรงในวันที่9ธันวาคมคริสตศักราช1946คือหลังสงครามโลกครั้งที่2รัฐบาลสยามคืนอาณาเขตทั้งหมดมาให้กัมพูชาหลังจากเหตุการณ์นี้แล้วหนังสือประวัติศาสตร์กัมพูชาไม่ได้กล่าวถึงไทยอีกจนถึงปีคริสตศักราช1962ซึ่งเกิดเหตุการณ์กรณีเรียกร้องเขาพระวิหารคืนจากไทยแบบเรียนประวัติศาสตร์กัมพูชาให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้เพียงสั้นๆกล่าวคือปราสาทพระวิหารได้กลับคืนเป็นของเขมรปราสาทพระวิหารเป็นปราสาทเขมรหลังหนึ่งซึ่งได้สร้างขึ้นบนเทือกเขาพนมดงรักในเขตพระวิหารตั้งแต่ปีคริสตศักราช1953สยามได้นำทัพมากำกับเอาปราสาทของเรานี้ด้วยการข่มขู่เขมรเราเรียกร้องถึงศาลโลกที่กรุงเฮกในวันที่15มิถุนายนปีคริสตศักราช1962ตุลาการนั้นได้ตัดสินความให้เขมรชนะแล้วต้องให้สยามมอบปราสาทพระวิหารคืนมาให้เขมรเหตุการณ์นี้กล่าวได้ว่า
เป็นเหตุการณ์การเมืองที่รุนแรงระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาซึ่งปรากฏเป็นเรื่องสุดท้ายในแบบเรียนประวัติศาสตร์กัมพูชาบทสรุปหลังจากกรณีเขาพระวิหารไม่นานนักประเทศกัมพูชาได้เข้าสู่สภาวะสงครามกลางเมืองที่ดำเนินต่อมาอีกหลายสิบปีแม้เมื่อมีการฟื้นฟูประเทศแล้วแต่แบบเรียนประวัติศาสตร์กัมพูชาก็ยังคงใช้ตำราที่เขียนขึ้นในช่วงก่อนสงครามกลางเมืองเป็นแนวทางในการเรียนการสอนรวมทั้งที่รัฐบาลกัมพูชามีแนวทางการเมืองที่เน้นเรื่องชาตินิยมจึงทำให้แนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์ในประเทศกัมพูชายังคงเป็นไปในทิศทางนี้ซึ่งแน่นอนว่าแบบเรียนประวัติศาสตร์ของกัมพูชาย่อมส่งผลต่อผู้เรียนคือชาวกัมพูชาก่อให้เกิดแนวคิดและทัศนคติในลักษณะเป็นชาตินิยมตามไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับมุมมองของกัมพูชาที่มีต่อไทยในแบบเรียนประวัติศาสตร์กัมพูชาอาจช่วยให้เราเข้าใจถึงความคิดและทัศนคติของชาวกัมพูชาที่มีต่อไทยบ้างไม่มากก็น้อยอย่างไรก็ตามนอกจากจะทราบความคิดที่ชาวกัมพูชามีต่อประเทศไทยแล้วสิ่งหนึ่งที่ควรศึกษาต่อไปก็คือมิติทางวัฒนธรรมของกัมพูชาเพื่อช่วยให้เราเข้าใจกัมพูชาประเทศเพื่อนบ้านของเราได้อย่างถูกต้องชัดเจนรวมทั้งน่าจะมีการนำแบบเรียนประวัติศาสตร์กัมพูชาฉบับต่างๆมาศึกษาวิเคราะห์กับแบบเรียนประวัติศาสตร์ไทยเพื่อขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศกัมพูชาในโอกาสต่อไปอีกด้วย